นนี้เรากำลังจะไปเอา JR นะคะซึ่งมันเป็นตั๋วรถไฟที่เราซื้อมาจากเมืองไทยเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็แค่เอาพาสปอร์ตตัวจริงมายื่นรับตั๋วตัวจริงนี่เรามากัน2คนนะคะไม่ได้มากันทัวร์พี่คะลำบากไหมคะลำบากมากครับผมเป็นเด็กยกกระเป๋าเลยเนี่ยแล้วก็เป็นช่างภาพตอนนี้เดี๋ยวเราจะลงไปเอา JR Pass ที่เราติดต่อไว้นะคะเราซื้อที่นี่ราคาเท่าไหร่คะซื้อที่ 20,000 กว่าเยน 20,000 เยนกี่บาท 22,000 22หรือ 25,000 ไม่รู้ก็ประมาณเป็นกี่บาทไทยคะคูณ 0.28 มั้ง 0.28 ก็ 5,600 5,000กว่ามากกว่านั้นน่าจะ 6,000 ก็เกือบ 6,000 ค่ะแต่ถ้าเราซื้อที่ไทยนะคะ 5,220 นะคะต้องติดต่อบริษัทให้ถูกด้วยนะคะถ้าไม่ถูกก็จะได้ราคาเหมือนที่เรามาซื้อที่ญี่ปุ่นนั่นแหละค่ะตอนนี้เราก็กำลังหารถไฟอุ๊ยพี่เซเว่นเดี๋ยวที่รับซิมก่อนรับซิมโอเคเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่นะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้ JR Pass มาแล้วกำลังจะไปขึ้นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดินหรือว่ารถไฟฟ้าของเขาอะค่ะไม่รู้อะ RJR Trans ข้างล่างไหมลงด้วยนี่เรารออะไรอ่ะรอรถไฟฟ้ามาหาเธออันนี้เดี๋ยวเราต้องไปจากนาริตะถ้าเรานั่งรถไปที่ยามากาตะที่โรงแรมที่เราจะเช็คอินใช่ป่ะมันก็ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงเพราะเราจะขึ้นจากนี้ไปรอบอันนี้ครับ1148เราจะไปถึงที่ตรงโตเกียวประมาณเกือบเที่ยงนิดๆแล้วเราต้องรอรถไฟรู้สึกจะเป็นชินคันเซ็นมั้งรอบบ่ายโมงเพื่อที่จะไปนาริตะยามากาตะครับก็เป็นการเดินทางที่วันแรกก็โอเคอยู่ไปทางไกล4ชั่วโมงเดี๋ยวนี่ก็เป็นสถานีรถไฟนะครับรู้สึกว่าจะมาแล้วนะไฟแดงๆนู้นอ้าวว่าไงล่ะเธอหนาวดีค่ะเป็นไงผมเด็กเกาหลีมากเลยวิบวับวิบวับไหนเต้นวิบวับหน่อยดิเต้นไม่เป็นวิบวับเต้นไม่เป็นใส่เสื้อซะโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราถึงโตเกียวเนาะถึงโตเกียวเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะว่าเราจะเอายังไงแต่ว่าดูโปรแกรมดูสถานีรถไฟแล้วโคตรเยอะเลยโคตรงงเลยต้องไปศึกษาก่อนอย่าบอกใครว่าเราหลงโอเคบ๊ายบายไปยามากาตะนะคะโดยใช้เวลา4ชั่วโมง
ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเราจะขึ้นไปชั้นบนสุดพี่คะไปไหนนะเราต้องไปต่อไปครับรอบบ่ายโมงอันนี้ถ่ายร้านทำอะไรธรรมดาต้องไปต่อรถไฟกินกันถึงรอบบ่ายโมงอย่ามาเนาะเราจะบอกเขาว่าเราหลงนะไม่ได้หลงกำลังศึกษาเส้นทางแต่ว่าใช้เวลานานหน่อยOne PM from track 22.
ขาให้เราเข้าไปได้หรือยังยังเดี๋ยวเปิดเข้าแถวเข้าแถวเข้าแถวดูครับความมีระเบียบของเขาเรามาตรงเรามาถูกทางแล้วเรามาถูกทางแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้เรารอรถไฟออกอยู่เพราะว่าเวลาออกคือบ่ายโมงเราก็จะนั่งจากตรงนี้ไปประมาณ3ชั่วโมงกับ4ชั่วโมงนะ3ชั่วโมง50นาทีอ่ะเอ้ยไม่ใช่ดิเออ3 2 3 2ชั่วโมง50นาทีหนาวไหมอากาศเย็นๆยังไม่หนาวเท่าไหร่กำลังสบายเหมือนอยู่เชียงดาวอ่ะแต่ว่าตอนนี้เวลากี่โมงเกือบแล้วตอนนี้กำลังอีก5นาทีบ่ายโมงเออนั่งจากนี้ไปนู่นอีก3ชั่วโมงถูกไหม2ชั่วโมง50นาทีโอเคก็ประมาณสาวราวๆ3ชั่วโมงเขาทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็พอนะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงยามากาตะแต่ว่าตอนนี้มีหิมะโอ้ยร้องไห้ครั้งแรกในชีวิตของอัมพลที่เห็นหิมะนะคะแบบขาวๆอย่างนี้เลยอ่ะวันพรุ่งนี้เขาบอกว่าหิมะจะตกนะคะไม่กินอุ๊ยตื่นเต้นมากเลยแม่เจ้าดูหน้าคนตื่นเต้นเลยดิตื่นเต้นจะได้เจอหิมะครับอันนี้เขาข่าวนี้คือหิมะครับมันน่าจะละลายไปบ้างแล้วเพราะว่ามีฝนตกแต่เราก็หวังว่ามันจะยังคงมีอยู่นี่ไงดีใจจังเลยเราจะมาเจอหิมะแสดงว่าตอนที่มันตกหนักนี่ข้างบนนี่มันน่าจะเยอะนะเพราะเขาทำที่กั้นไว้ไม่ให้มันไหลลงมาปะเนี่ยไม่เสียเที่ยวนะครับออกมาสามเกือบสามชั่วโมงโอ้พี่คือมันไหลไปเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปเมาส์โซนค่ะนี่คือหิมะทั้งหมดเลยมีโอ้ยตรงนี้เย็นมากครับพี่จำนี่เขาจะลงสตอรี่ไอจีบ้างแม่หนาวมากแม่ตอนนี้เราถึงแล้วนะคะยามากาตะเตรียมตัวสแตนบายขวาเราต้องเดินทะลุไปเมโทรเลย
ริ่มถ่ายธรรมดาดีเริ่มไปถ่ายทำก็มีถ่ายธรรมดาอยู่เอออันนี้จะมีโรงแรมเมโทรที่อยู่ในสถานีเลยครับHotel Metro อุ้ยแจ๋งเลยเดินจูงมือเป็นคู่ๆเลยอ่ะไม่บอกให้เราเลี้ยวซ้ายได้เหรอเออใครบอกเนี่ยโทรศัพท์คุณมาดิอืมคุณเปิดฉี่อ่ะลงอันนี้ฝั่งตึกนี้ที่นี่เหรออ๋อลงอันลิฟต์ได้ป่ะไม่ลงเลยอ่ะถือYeah. บอกว่าให้ใส่ถุงเท้าไม่ใส่เฮ้ยพี่ทำไมตัวไม่ดูล่ะระหว่างขั้นเนี่ยบ้าบอวันนี้เราหาโรงแรมอยู่นะครับเราจองไว้แล้ว2คืน3วันทำไมเขามองหน้ากูจังชอบฟินมีคนบางคนฟินนะคะเด็กนักเรียนเลิกเรียนพอดีเลยก็จะมีแบบคนแอบชอบอยู่จะถามนักเรียนดีกว่าถามนักเรียนดีกว่าเป็นไงมิสเตอร์ดูนะใช่ไหมมันคนข้าวเลยขอบคุณครับ thank youไปหาของกินครับเพราะเราหิวมากยังไม่รู้แล้วเราจะกินอะไรอุ๊ยอะไรนั่นน่ะมีดูสิมีดูสิใกล้โรงแรมด้วยขับอะไรไม่รู้ดูดิมันหายไปดูดิขับอะไรไม่รู้เดี๋ยวจะขึ้นไปดูซะหน่อยให้ไปเถอะเดี๋ยวคืนนี้ก็ไม่ต้องเข้าห้องกันบรรยากาศญี่ปุ่นหนาวมากเดินแม่คือชิวแบบเรียนวิชาอะไรเรามาหากินกันก่อนนะคะนี่น่าจะเป็นขายของทำเหรอเหมือนฝนจะตกหรือว่าหิมะจะตกก็ไม่รู้สักอย่างนี่ไงเจ๊นี่ร้านนี้เนี่ยมันเปิดเปล่าเนี่ยเปิดดิเข้าวันนี้ดีกว่าเข้าวันนี้ดีกว่ากินไหมล่ะอันนี้บริเวณโรงแรมครับไม่ไกลจากสถานีประมาณ2นาทีโรงแรมได้จะประมาณ2นาที
ตอนนี้เรากำลังเดินหาร้านอาหารกินก่อนไม่รู้ว่าจะมีตรงไหนเหมือนกับร้านยังไม่ค่อยเปิดเลยอ่ะฝั่งนู้นไหมอันนี้ไหมกินเถอะเปิดยังไม่รู้เหมือนยังไม่เปิดเลยเดินลงไปนั่นดิอะไรอ่ะไหนหนูหิวข้าวจะเป็นลมกินควายได้ทั้งตัวเห็นไหมหนูไปฝั่งนู้นก็ได้ข้ามทางม้าลายแล้วก็ไปฝั่งนู้นแต่ต้องเดินไปดูในห้างแล้วมั้งปะปิดก่อนนะถ่ายไปเรื่อยก็ได้แล้วแต่ตามสบายอยากให้พี่ถ่ายกล้องใหญ่บ้างเดี๋ยวดิกินข้าวก่อนเพราะแสงมันจะไม่สวยอะดิเขาจะได้ใส่ชุดนี้หรือเปล่าอย่ามาคุยกับคนนี้ใช่ไหมที่เดินมาตรงนี้โอ้ยหนาวสัตว์รัสเซียตอนนี้มันหาของกินยากนะความจริงมันหาไม่ยากหรอกพี่นั่นแหละทำตัวกินยากเองมันยังไม่มีร้านเลยเนี่ยเห็นไหมเยอะแยะเนี่ยเห็นไหมกินยากเออกินเปล่ากินให้มันรู้แล้วรู้รอดป่ะกินเท่าไหร่93มันก็เหมือนพี่ค่ะเออช่วยเป็นซุปเป็นจานข้างบนก็ได้อันนี้อะไรเนี่ยสถานีของสตรอเบอรี่โอ้ยอะไรอ่ะมีหน้าสดนะนู่นนู่นนู่นเดินตรงไปดิดูดิอะไรแมวอันนี้เป็นห้างครับหลังจากที่เราไปสอบถามเส้นทางรถไฟที่จะไปกินซานอนเซนได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเช็ครถกันรถบัสนะครับที่จะไปเซาอะไรนะเดี๋ยวให้กลับมาซื้อเดี๋ยวเช็ครถบัสก่อนแป๊บนึงคนนี้จะกินอย่างเดียวเลยอ่ะมาเร็วๆเราต้องไปซื้อตั๋วที่ไหนก็ไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นสถานีที่เราอ่านตามรีวิวมาที่เขาบอกว่าซื้อตั๋วแล้วก็ออกมายืนรอรถที่ป้ายที่สถานีหนึ่งเราไปดูก่อนว่ามันชื่ออะไรนะดูน้องคนนี้เขายืนรอรถโอ้ยยาทำไมอ่ะนั่นไงเซาออนเซนใช่ไหมเออเราไปเซาออนเซนใช่ปะเออนั่นไงสถานีรถบัสเราต้องมายืนรอตรงนี้เซาออนเซนเรา
ไปก็ฟรีเหรอไม่ไปดูก่อนเขาซื้อตั๋วที่ไหนอันนี้หรือเปล่าไม่รู้เราต้องเข้าไปถาม bus information so understand เดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราต้องสินค้าไม่ใช่เราจะไปนี่เหรอไหนอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกเลยมีแต่ภาษาญี่ปุ่นเซาออนเซนสโนว์มอนสเตอร์นี่ไงแล้ว4,500ที่จะขึ้นไปบนอันนั้นไปดูสโนว์อันนี้เหรอ include round trip fare yamako bus between